เนี่ยของแตงโมมีเฉพาะช่วงล่างลงไปนะช่วงบนไม่มีบาดแผลเลยแผลใหญ่เนี่ยคือมีแผลเดียวที่ขาซ้ายด้านในแล้วก็มีแผลเล็กๆอีกจำนวนหนึ่งก็อยู่ที่ขาซ้ายด้านในคือบาดแผลที่ใหญ่เนี่ยมันเกิดจากของมีคมซึ่งท่านบอกอาจจะเป็นใบพัดของเรือก็ได้ก็ต้องใช้เวลาในการเอาเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลไปตรวจสอบนะคะซึ่งผลชันสูตรตอนนี้เบื้องต้นคือยืนยันได้ว่าคุณแตงแผลที่ต้นขาซ้ายที่มีความยาวประมาณ1ฟุตลักษณะเหมือนใบมีดฟันจนเห็นกระดูกแต่ว่าทีนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใบมีดจากเรือลำที่เกิดเหตุหรือเจอรอยบาดแผลฉกรรจ์ฟันที่ขาซ้ายก็เข้าใจว่าจะเป็นใบพัดสิ่งที่พบต่อมาคือมีทรายอะไรนะทรายเหรอทรายอยู่ในปอดของคุณแตงโมแปลว่าตอนที่ตกน้ำยังไม่ตายพยายามจะหายใจพยายามจะตะเกียกตะกายนะครับเพราะว่าสมมติถ้าหากเสียชีวิตก่อนคือไปโดนใบพัดฟันแล้วตายเลยจะไม่ได้หายใจในน้ำขนาดนั้นแต่เนี่ยคือมีน้ำอยู่ในปอดมีเศษดินเศษทรายอยู่ในปอดด้วยแสดงว่าตอนที่ตกน้ำยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่พบบาดแผลการทำร้ายร่างกายใดๆนอกจากไอ้ขาซ้ายที่ว่าไปเท่านั้นชันสูตรเบื้องต้นนะครับศพของคุณแตงโมจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำพบทรายจำนวนมากในปอดคาดว่าเป็นเพราะร่างจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำส่วนบาดแผลภายนอกพบเพียงที่ต้นขาด้านซ้ายส่วนชุดที่ผลชันสูตรแตงโมนิดาดารานักแสดงสาวที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นพบรอยมีดที่ขาซ้ายยาว1ฟุตซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นใบมีดชันสูตรศพในเบื้องต้นนะครับไปพบบาดแผลที่ต้นขาซ้ายตรงนี้แหละแล้วมีความยาวประมาณสัก1ฟุตได้ครับต้องพิสูจน์ทราบต่อไปว่าเป็นบาดแผลจากใบมีดของเรือลำเกิดเหตุหรือไม่ขณะที่สถาบัน